การบรรจุให้ผบ.เหล่าทัพต้องเป็นสว.ผมคิดว่าโดยหลักไม่เคยมีการระบุสว.โดยตำแหน่งแบบนี้เพราะถ้าจะเลือกคนเข้ามาควรเป็นระบบอื่นผมไม่ได้ว่าตำแหน่งของเขาแต่ในทางประชาธิปไตยไม่ควรกำหนดให้ทำอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นแค่ความเห็นหนึ่งที่วิจารณ์รัฐธรรมนูญปี2560เปิดทางให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งแต่เมื่อคำพูดนี้ออกจากปากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองเรื่องเสนอแก้ไขรัฐนูลให้โลทิ้งอะไรก็ว่าไปเป็นเรื่องของท่านชวนพูดไปก็ต้องไปถามท่านนะผมไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ในจำนวนสมาชิกวุฒิสภา250คนมี6คนที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นโดยตำแหน่งขณะนี้คือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพคนที่มาแทนที่ก็จะเข้ามาเป็นสบแทนข้อมูลจากเว็บไซต์ไอลอระบุว่าทั้ง6ตำแหน่งจะมีเงินเดือนจากสว .113,560 บาทเงินเดือนจากการเป็นผู้นำเหล่าทัพ 120,030 บาทและเงินเดือนจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งละ 6,000 บาทคำอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมี6ตำแหน่งนี้คือการประสานงานกันระหว่างสภากับฝ่ายความมั่นคงเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวความมั่นคงเนี่ยถ้าหากว่าอยู่คนละความรับผิดชอบบางทีไม่รู้เรื่องข้างในต่างคนต่างทำกันไปแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงแล้วก็กลายเป็นแก้ปัญหาทางออกก็ปฏิวัติรัฐประหารเพราะฉะนั้นถ้าผบ.เหล่าทัพเนี่ยอยู่ในสภาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เห็นปัญหาแล้วก็ไม่ไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากการแก้ปัญหาในสภาที่มาของการบรรจุผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสบ.เกิดจากการที่พลเอกธีรชัยนาควานิชในขณะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกและเป็นเลขาธิการคสช.ทำหนังสือถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดของนายมีชัยฤชุพันธ์ให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงแต่ในมุมมองนักวิชาการกลับมองว่านี่คือการถอยหลังกลับอย่าลืมนะครับบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทุกครั้งเนี่ยคือการยอมถอยของทหารทุกครั้งประชาธิปไตยกองทัพก็เป็นคนติดตั้งขึ้นนะครับแบบอย่างที่กองทัพหันหลังให้การเมืองในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ40อย่างที่ปี41พลเอกสุยุทธ์รับตำแหน่งผู้การทหารบกไม่ปฏิเสธไม่รับตำแหน่งวุฒิสมาชิกก็ทำแสงให้เห็นนะครับอันกลไกต่างๆเราจะเห็นว่าทุกครั้งถ้าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่เนี่ยคนที่จะหยิบยื่นสารข้อความคือการประนีประนอมทางสังคมคือกองทัพก่อนการต่อต้านแนวคิดโละผบ.เหล่าทัพออกจากการเป็นสว.อาจจะทำให้เห็นภาพอนาคตการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของสว.ที่คสช.คัดสรรมาแทบจะเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวผมไม่ให้ผ่านอะทุกเรื่องเลยถ้าหากว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าผมออกตัวไปแล้วว่าไม่ได้หวงอำนาจแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนด5ปีเนี่ยเขาให้สว.มาทำอะไรเขาเห็นสถานการณ์ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเขาถึงได้กำหนดรูปแบบนี้เมื่อกำหนดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ดูสถานการณ์ไปสิแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมันจะเป็นเดี๋ยวผมเรียนแล้วว่าไม่จำเป็นต้อง5ปีหันหน้ามาคุยกันแม้ผบ.เหล่าทัพที่เป็นสว.จะแค่6ตำแหน่งและแต่ละคนมี1เสียงในวุฒิสภาเท่ากันแต่อีกด้านหนึ่งนี่คือ6ตำแหน่งที่คุมกำลังทั้งตำรวจและทหารการเสนอแนวคิดโละ6ตำแหน่งนี้ออกจากสว.อาจจะทำให้ถูกมองว่ากำลังเขย่าอำนาจเดิมของคสช.ที่สืบต่อมาถึงรัฐบาลปัจจุบันปฏิกิริยาที่ออกมาต่อต้านอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก